เอาหนังสือวิทยาศาสตร์ขึ้นมาเปิดหน้าไหนครับหนังสือวิทยาศาสตร์ขึ้นมาเปิดหน้าที่34เปิดหน้า34ลูก35เหรอ34วันนี้เราจะเรียนเรื่องวัตถุรอบตัวเรานะคะตั้งใจฟังถ้าตั้งใจฟังมันจับแป๊บเดียวแล้วก็จบนะคะวัตถุคุณเอ็นคะเล่นไหนคะหนังสือวิทยาศาสตร์ค่ะลูกหนูเรียน3อาทิตย์4อาทิตย์แล้วนะคะเนี่ยหนังสือเล่มนี้ค่ะเล่มไหนพอเป็นวิทยาศาสตร์หนูต้องเตรียมมาได้แล้วอยู่ป.3แล้วหนูจะไม่รู้จักหนังสือวิทยาศาสตร์เลยเหรอวัตถุรอบตัวเราแบ่งออกเป็น2ประเภทวัตถุที่ทำจากชิ้นส่วนย่อยชนิดเดียวกันประกอบกันประเภทที่1แล้วก็ประเภทที่2คือการเปลี่ยนแปลงของวัตถุเมื่อทำให้ร้อนหรือเย็นวัตถุอาจทำจากชิ้นส่วนย่อยๆซึ่งแต่ละชนิดมีลักษณะเหมือนกันมาประกอบกันเข้าด้วยกันเมื่อแยกชิ้นส่วนย่อยแต่ละชิ้นของคุณแอนคะหน้าที่เท่าไหร่ครับ34ค่ะ34ค่ะถ้าที่คุณจะไม่ทบทวนให้แม่นะคุณไปเลยนะเพราะว่าให้ฟังไม่เปิดหน้า34 34 35จะเรียน2หน้าก่อนตั้งใจฟังพอคุณไปหน้าไหนหนูจะไปพร้อมเลยเอาใหม่อีกรอบนะวัตถุรอบตัวเราแบ่งออกเป็น2ประเภทคือวัตถุที่ทำจากส่วนย่อยชนิดเดียวกันประกอบเข้ากันเห็นไหมคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของวัตถุเมื่อทำให้มันร้อนหรือให้มันเย็นวัตถุอาจทำจากชิ้นส่วนย่อยซึ่งแต่ละชิ้นมีลักษณะเหมือนกันมาประกอบเข้าด้วยกันเมื่อแยกชิ้นส่วนย่อยแต่ละชิ้นของวัตถุออกจากกันแล้วสามารถนำชิ้นส่วนเหล่านั้นมาประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้เช่นกำแพงบ้านที่มีอิฐหลายๆก้อนนะลูกกำแพงบ้านที่มีอิฐหลายๆก้อนประกอบเข้าด้วยกันและสามารถนำก้อนอิฐออกจากกำแพงบ้านมาประกอบเป็นพื้นทางเดินได้เห็นไหมเมื่อให้ความร้อนต่อมาเมื่อให้ความร้อนหรือทำให้วัตถุร้อนขึ้นและเมื่อลดความร้อนหรือทำให้วัตถุเย็นลงวัตถุจะเปลี่ยนแปลงได้เช่นสีเปลี่ยนแปลงสร้างเปลี่ยนแปลงวัตถุทำความร้อนหรือทำความเย็นให้มันขึ้นมาเปลี่ยนแปลงยังไงอย่างเช่นก้อนน้ำแข็งน้ำแข็งหลอดตอนหนูเอาไปใส่หม้อโดนความร้อนมันก็เปลี่ยนแปลงเป็นน้ำจากก้อนน้ำแข็งเปลี่ยนเป็นน้ำโอเคไหมคะหรือเนยก้อนที่มันเป็นก้อนถ้ามันโดนความร้อนมันก็จะละลายเป็นของเหลวแต่ถ้ามันเป็นของเหลวอยู่แล้วเราใส่พิมพ์ให้มันเป็นรูปทรงต่างๆแล้วเราไปแช่แข็งมันก็จะเป็นก้อนลักษณะรูปร่างต่างๆแบบเหมือนกับพิมพ์ที่เราใส่นั่นเองส่วนนักเรียนมาทีนี้คุณครูจะให้นักเรียนดูวัตถุที่ทำจากส่วนย่อยชนิดเดียวกันประกอบกันก่อนนักเรียนดูหน้า35เห็นไหมคะเห็นไหมเขายกตัวอย่างผักตบชวาแห้งมาผักตบชวาแห้งก็คือเอาผักตบชวามาตากแดดมันแห้งเนาะเขาก็มันก็เป็นชิ้นส่วนย่อยๆนะลูกเป็นเส้นเขาก็เอามาสานเป็นกระเป๋าเป็นผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาก็เป็นวัตถุ1ชนิด1ชิ้นขึ้นมาเลยตัวเองก็จะยกตัวอย่างอีกเช่นอะไรนอกเดี๋ยวโต๊ะที่ทำจากไม้
เอาไม้มาเป็นชิ้นส่วนเล็กๆๆมาประกอบกันมาประกอบกันก็เป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้ได้เช่นกันทีนี้นักเรียนมาดูการเปลี่ยนแปลงของวัตถุที่ทำให้ทำโดยความร้อนหรือความเย็นนักเรียนเห็นไหมเห็นไหมเนยก้อนเห็นไหมคะเนยก้อนพอโดนได้รับความร้อนก็จะละลายหลอมเหลวเนยก็จะเป็นเนยหลอมเหลวเป็นของเหลวไปเลยพอของเนยที่เป็นของเหลวได้รับความเย็นมันก็จะกลับเป็นเนยก้อนเช่นกันต่อไปหน้าที่36มาดูวัตถุที่ทำจากชิ้นส่วนย่อยชนิดเดียวกันประกอบกันมาดูวัตถุที่ทำจากชิ้นส่วนย่อยชนิดเดียวกันประกอบกันสิ่งรอบตัวเรามีอยู่หลากหลายชนิดนักเรียนจะสังเกตหรือไม่ว่าสิ่งของบางชนิดเกิดจากการที่นำเอาวัตถุหลายชนิดมาประกอบกันเช่นจักรยานยนต์โครงสร้างของรถจักรยานยนต์นักเรียนดูซิว่ามันมีวัตถุอะไรบ้างที่มาประกอบกันนะโครงสร้างรถทำจากโลหะและพลาสติกเห็นไหมคะล้อทำจากโลหะและยางตัวรองเท้าทำจากผ้าพื้นรองเท้าทำจากยางเห็นไหมคะอ๋อโอเคครูยกรองเท้าครูข้ามไปรองเท้าทำจากตัวรองเท้าทำจากผ้าพื้นรองรองเท้าทำจากยางนะคะนักเรียนเห็นไหมวัตถุสองอย่างในหน้า36เห็นไหมจักรยานยนต์คือรถมอเตอร์ไซค์นั่นเองนะคะโครงสร้างทำจากโลหะแล้วก็พลาสติกล้อทำจากโลหะแล้วก็ยางต่อมานักเรียนเห็นรองเท้าไหมเห็นไหมเขาแยกให้ดูพื้นน่ะทำจากยางเห็นไหมรองเท้าผ้าใบพื้นทำจากยางตัวรองเท้าก็ทำจากผ้านั่นเองทีนี้ครูมีกิจกรรมให้เด็กๆกลับไปทำเนาะวันนี้เราจะเรียนเร็วเพราะเด็กๆจะต้องไปทำกิจกรรมนักเรียนดูกิจกรรมหน้าที่37คุณครูจะให้นักเรียนทำวัตถุขึ้น1วัตถุคือวัตถุที่นำจากชิ้นส่วนย่อยมาประกอบกันทำอะไรให้เด็กๆทำวัตถุมีอุปกรณ์แค่2อย่างคือไม้ไอติมกับกาวเด็กๆจะทำได้ต้องมีใครช่วยค่ะผู้ปกครองเนาะโอเคต้องมีผู้ปกครองช่วยครับครับมีไม้ไอติมผมไม่มีไม้ไอติมครับไม่มีไอติมสักแท่งเลยคุณครูจะให้หนูเวลาหลังจากเนี้ยหนูก็ไม่มีไม้ไอติมโอเคไหมทำคุณครูก่อนคุณครูจะให้เวลาหนูหลังจากเนี้ยไปหาแล้วก็ทำเนาะให้เด็กๆเอาไม้ไอติมมาประกอบกันเป็นวัตถุหนึ่งอย่างนักเรียนอาจจะประกอบเป็นกระปุกออมสินครูคะไปหาวันไหนวันนี้ใช่ไหมทำส่งภายในอาทิตย์นี้ครูคะเปิดหน้าที่เท่าไหร่คะโอเคหนูอาจจะเอาไม้ไอติมมาประกอบเป็นกระปุกออมสินกระถางกินไอติมกระถางต้นไม้หรือตามในตัวอย่างในหนังสือก็ได้เห็นไหมที่มันจะเป็นโต๊ะกับเก้าอี้อ่ะลูกโต๊ะของเล่นโต๊ะเล็กๆโต๊ะของเล่นนะลูกเอามาเรียงประกอบกันดูซิว่าเด็กๆจะทำได้เป็นอะไรบ้างคุณครูไม่จำกัดนะคะว่าหนูจะต้องทำเป็นกระปุกออมสินเป็นกระเป๋าเป็นกระถางต้นไม้เป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้หนูคิดออกมาเลยว่าหนูอยากให้ไม้ไอติมเนี้ยเป็นวัตถุอะไรแล้วทำเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งมาให้ครูแอนดูหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวเปิดเทอมได้มาเราค่อยถือชิ้นงานนี้มาส่งครูแอนที่โรงเรียนโอเคไหมคะโอเคค่ะแอนค่ะไม่ได้ยินเลยค่ะใครไม่ได้ยินน้องเตเต้ใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่ได้ยินเลยค่ะครูได้ลองเพิ่มเสียงที่เครื่องหรือยังคะพอดีเปิดสุดแล้วค่ะครูสุดเร่งสุดแล้ว100แล้วมันได้ยินแต่ว่ามันเบามากอ๋อครูแอนก็เสียงดังมากแล้วค่ะตอนนี้อีกรอบนึงให้นักเรียนเตรียมไม้ไอติมกับกาว
เอามาประกอบเป็นวัตถุอย่างหนูจะประกอบเป็นอะไรก็ได้ครับไม่มีไม่ต้องทำคุณครูไม่บังคับเนี่ยมันมีคนไม่ปิดไมค์เนาะทำให้เพื่อนไม่ได้ยินคุณครูนะคะโอเคนะให้เด็กเอามาประกอบเป็นวัตถุค่ะวิทยาศาสตร์มีการบ้านไหมคะหรือว่าการบ้านเป็นอันนี้คะนี่แหละค่ะที่คุณครูกำลังพูดเนี่ยแหละค่ะลูกตั้งใจฟังก่อนเงียบมึงเงียบให้เด็กๆไหมครูคะเปิดหน้าที่เท่าไหร่คะตอนนี้เราเรียนจบกันแล้วลูกฮัลโหลพี่ได้ครับครูคะแบบให้ส่งได้ไหมครับว่าได้ชาว่าอะไรออกจากแมทออกจากซึ่งได้หรือยังคะครูคะวันพรุ่งนี้ผมต้องวันพรุ่งนี้ผมส่งได้ได้ค่ะไม่ได้ค่ะคุณครูให้เวลาถึงคุณครูให้เวลาถึงค่ะวันศุกร์หน้าเลยไปทำประกอบไม่เสร็จวันศุกร์หน้าค่อยส่งก็ได้เสร็จนี้พรุ่งนี้ถ่ายเป็นคนแล้วแล้วทำอีกนะโอ๊ตแล้วเก็บชิ้นงานไว้นะคะงานไว้เราจะถือมาส่งคุณครูวันเรียนนะคะโอเคไหมคะครูแอนค่ะเอาจะคืนได้หรือยังคะได้หรือยังคะยังค่ะยังรอฟังจะรีบไปไหนยังไม่ได้บอกเวลาเลยเย็นๆทำไมเข้าใจคำถามเข้าใจไหมคะที่ครูพูดใครไม่เข้าใจคะยกมือเอาดีๆเอาดีๆเข้าใจทำแบบนี้เช็คก่อนชื่อยังไม่ได้เช็คค่ะสวัสดีค่ะคุณครูตอนนี้ใครเปิดไมค์คุณครูจะไม่เช็คชื่อให้เนาะมันเกี่ยวอะไรเปิดไมค์ลูกครูจะไม่เช็คชื่อให้แต่ว่ามีด่านสามจะมาทำไมไม่ใช่แล้วถ้าหนูไม่มีไมค์ไอติมหนูต้องหาจากไหนครูให้เวลาส่งไปซื้อสิครูให้ทำไมเนี่ยมาต้องทำไมไปซื้อแล้วก็บอกให้แม่บอกให้แม่กับพ่อช่วยกินตอนนี้ครูจะเช็คชื่อเรียกชื่อใครเปิดไมค์ตอบนะตอบเสร็จครูจะซูมได้เลยนะกินไอติมหลายแท่งเลยนะเนี่ยครูครับเมื่อไหร่จะเรียนกันนอนนิชาเป็นนิชาไม่มีไม้ไอติมพัชยากรพัชยากรว่าอันปะปาบ้านปะปาไอติมอะครั้งจริงเลยพอละพัดพอละพัดเว้ยพอละพัดยังไม่ยังอาชีนาค่ะเอวินเอวินปุญญาธนพิธิดาพุทธิดาปุญญาธนพิชยาตุ้มนอนดีพิชยาตุ้มนอนดีพิชยาตุ้มนอนดีค่ะถ้าชื่อชื่อไปแล้วสามารถออกทาราดูทุกท่านเลยนะคะดูเหรอเดี๋ยวน้องรับเดี๋ยวทำเราพบแทงสีแล้วค่ะ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 ชอบพัดเกาะทะเลคุณยังไม่ไปสวนหางเลยมอสพิชภูมิพิชภูมิคุณรัตนาฮัลโหลเพื่อน
นัทนารินนัทนารินนัทโทษออกมาไปตะวันติดแก้วพุทธการดาเข็มมากค่ะคุณยาพาสิงหะวงศ์ธีรพัฒน์เขากระทู้คุณยะธิดาดอนพุทธาค่ะค่ะคุณมาดาธนาโดนธีรพัฒน์องค์พัฒน์อักกรีดปองกระทู้นักกีฬาศิริลักษณ์ พลทรานันท์ อลิสาอลิสาลาอลิสาลาพาลาพบเนี่ยพัดไม้เลยค่ะค่ะกินพัดก็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 ค่ะค่ะนวรัตน์สุภิตราล่ะมือครบจิตรายุมือครบปัทชยาเบอร์ชินมาค่ะปูริมปันครับมาครับกาลัญญามาค่ะเดียวพันกาลัญญาแท็กปากลูกเด็ดกาลัญญานฤดีมันมีดนี่นฤดีมาค่ะธนภัทรธนภัทรสีคุณบูคูยาวิถาพักกระโทกมูคูใครตอบแทนเพื่อนนะคะเดี๋ยวจะโดนลบคะแนนนะเห็นนะยังครับใครพูดขึ้นหมดเลยนะว่าใครพูดกัญญานัทกุมกระโทกชินภัทรปอกระโทกได้หรือยังครับครับกานิสาพัวกระโทกชนะเดชไรผักแป้งสุพิศภาจินจีรันพัทรต้องขอขอบคุณชินมากที่สุดเพราะเห็นพัทรถุงรุ่งโรจน์กีดพัชรวาสพัชรพลมาค่ะกิจกรใจมั่นพัชกรใจธรรมสุดพระธิดาจอบกระโทกมาค่ะดูว่านัดเต็มกระโทกมาครับกัญญาพัฒน์น้อยกระโทกโอเคอย่าลืมกลับไปทำวัตถุ1ชิ้นมาส่งคุณครูนะคะโอ้โหแม่ครูใช่ไหมส่งได้ถึงวันศุกร์เลยโอเควันนี้หมดแล้วไม่มีไม้ไม้เราทำกับเร็วทุกวันเร็วพักการท่องเลยค่ะมาอยู่ในพันน้อยช้างค่ะไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ตอนพันน้อยช้างใช่ไหมคะค่ะบ๊ายบาย